สหรัฐอเมริกาอนุมัติการส่งมอบยานเกราะ Max Pro MRAP จำนวน200คันให้กับยูเครนตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่4ตุลาคม2022สหรัฐอเมริกาจะส่งมอบยานพาหนะแบบ Max Pro MRAP ยานพาหนะป้องกันการซุ่มโจมตีจากทุ่นระเบิดจำนวน200คันให้กับยูเครนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจความช่วยเหลือทางการทหารใหม่มูลค่า625ล้านดอลลาร์สหรัฐสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงประเด็นของข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับทุกท่านครับตามข้อมูลที่เผยแพร่นะครับโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเมื่อวันที่4ตุลาคม2022สหรัฐอเมริกาจะส่งมอบยานพาหนะแบบ Max Pro MRAP นะครับก็คือยานพาหนะป้องกันการซุ่มโจมตีจากทุ่นระเบิดจำนวน200คันให้กับกองทัพยูเครนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจความช่วยเหลือทางการทหารใหม่ล่าสุดมูลค่า625ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2022กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศความช่วยเหลือด้านความมั่นคงเพิ่มเติมมูลค่า625ล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังยูเครนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจการเบิกถอนของประธานาธิบดีโจไบเดนรอบที่22อุปกรณ์และในแพ็กเกจนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ตรงกับความต้องการของยูเครนในระยะสั้นและยูเครนยังคงใช้ในส่วนของอุปกรณ์ที่ได้รับจากสหรัฐอเมริกาได้อย่างมีนัยยะสำคัญเมื่อวันที่19สิงหาคม2022สหรัฐอเมริกาได้ประกาศส่งมอบ Max Pro MRAP ชุดแรกจำนวน40คันให้กับยูเครนซึ่งปัจจุบันมันถูกใช้งานโดยกองกำลังของยูเครนโดยมันเป็นยานพาหนะต่อสู้แบบแรกที่สหรัฐอเมริกาส่งมอบให้กับยูเครนนับตั้งแต่เริ่มสงครามในยูเครน Max Pro มีชื่อเรียกในกองทัพบกของสหรัฐอเมริกาว่า M1224 เป็นยานพาหนะต่อสู้ล้อยางขนาด 4x4 ในหมวดของ MRAP ป้องกันการซุ่มโจมตีจากทุ่นระเบิดได้รับการออกแบบและผลิตโดยบริษัท Navista International ของสหรัฐอเมริกาเพื่อตอบสนองคำร้องขอเร่งด่วนสำหรับยานพาหนะที่ได้รับการคุ้มกันสำหรับกองทัพบกของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามในอิรักและอัฟกานิสถาน Max Pro ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบการป้องกันการระเบิดจากทุ่นระเบิดและ IED หรือระเบิดแสวงเครื่องโดยใช้แคปซูลของห้องผู้โดยสารที่มีรูปตัวถังเป็นตัว V ที่ติดตั้งบนแคสซีของ International 7000 Max Pro รุ่น APC หุ้มเกราะลำเลียงพลมีพลประจำรถ2นายประกอบไปด้วยผู้บังคับการและพลขับและสามารถรองรับบุคลากรทางการทหารได้สูงสุด6นายยานพาหนะนี้มีน้ำหนักพร้อมรบอยู่ที่ 18.65 ตันและขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ในตระกูล Max Force D รุ่น D87L16 เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ระบบหัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงแบบ4จังหวะมันสามารถทำความเร็วได้สูงสุดที่105กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีวิสัยปฏิบัติการสูงสุดอยู่ที่600กิโลเมตรหลังคาของ Max Pro MRAP ติดตั้งป้อมปืนแบบใช้พลประจำ1นายที่สามารถที่จะติดอาวุธด้วยปืนกลขนาด 7.62 มม.หรือ 12.7 มม.ได้และนี่คือ Max Pro MRAP รถป้องกันการซุ่มโจมตีจากทุ่นระเบิดจำนวน200คันที่จะส่งมอบให้กับยูเครนและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องของเราอย่างเสมอมาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ